วัดยานโสภิตพนารามวัดป่าสุเนินวันมาฆบูชาประจำปี2566วันที่6มีนาคมผู้เอกชนชาวพุทธนะครับนำโดยพระเดชพระคุณท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุเนินเจ้าวัดวัดป่าสุเนินพาภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาผู้เอกชนทำวัดสวดมนต์เย็นนะครับต่อไปก็เป็นพิธีบูชาดอกไม้แล้วก็จุดธูปเวียนเทียนนะครับก็วันนี้ก็ฟังเดี๋ยวคุณท่านได้สนทนาธรรมกับอุบาสกอุบาสิกานะครับที่มาร่วมทําบุญวันนี้ครับจะได้มาได้พบกันในการแสดงถึงพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในวันนี้ก็เรียกว่าธรรมบูชา
วันเดือนเดือนหกเดือนหกกรกฎาคมแก้วของการเสด็จเป็นถือพระจักรเกิดขึ้นในวันเดือนหกวันเดือนเดือนแปดวันเดือนเดือนแปดก็เป็นสังฆกรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแรกวันเดือนเดือนสามเป็นวันธรรมรัตนะที่พระองค์ทรงประกาศทรงประกาศโอวาทพระธรรมปิโมกข์พระพุทธเจ้าจะประกาศครั้งเดียวโอวาทพระธรรมปิโมกข์จะไม่ประกาศทั้งเรื่องเป็นประเพณีของเราพระพุทธเจ้าจะมีวันเป็นพาเราจะพาเราได้ต้องถึงเวลาถึงเวลาจะแสดงครั้งเดียวโอวาทพระธรรมปิโมกข์นั้นก็จะแสดงก็ก่อนที่พระองค์จะให้แก่พระสงฆ์ไปเผยแผ่ธรรมก็จะทรงมีการให้โอวาทเด็กๆเยอะเลยมาจากไหนลูกโอวาทครั้งแรกมาจากไหนกันจ๊ะมาจากบ้านไหนเอ่ยมาจากในตลาดค่ะในตลาดนะครับโอวาทท่านนั้นจะสอนสุนันท์บ้านฉันเก็บบรรยากาศของวันมาฆบูชาที่วัดป่าสุนันท์นะครับฟังพระเดชพระคุณพระครูโสภิตยานประยุทธ์ท่านมุยนิกถานะครับกับอุบาสกอุบาสิกาพุทธิกชนชาวพุทธวันนี้เยอะเลยนะครับมาร่วมเวียนเทียนนะครับละบาปแล้วก็สอนเขาว่าอุดมการนี้หลักการนี้หลักการนี้ก็บอกว่าเมื่อสอนไม่ให้ทำบาปแล้วนี่ก็ต้องสอนให้ทำกุศลไม่ทำกุศลไม่ได้บุญกุศลนั้นจะสะสมเล็กสะสมน้อยก็จะได้ผลดีและก็สอนที่สูงสุดที่สุดก็คือในเรื่องของบริหารจิตก็คือสติปัฏฐานโยเพราะอะไรการบริหารจิตบริหารจิตความนึกความคิดความคิดสร้างบริหารจิตคือมีหน้าคือความเย็นเรียกว่าสว่างสะอาดสว่างในกุศลสะอาดก็คือตัวสีคือตัวสีตัวสีนี่คือสะอาดต้องทำให้สะอาดให้ได้ทำให้สะอาดสว่างก็คือตัวสมาธิสว่างสบายเมื่อเกิดสว่างแล้วสงบด้วยปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาวันที่สิบโยมไปประกาศศาสนาโยมไปประกาศศาสนาเดินยังกลุ่มใหญ่ให้แยกออกไปตัวสายตัวสายตัวสายปัจจุบันนี้จึงมีการสู่การขยายศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยแต่ก่อนนั้นนะก็ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาจะมีชื่อว่าในพระธรรมที่ไหนนี้ในพระธรรมที่ไหนคือธรรมที่ไหนนี่เป็นตัวศาสนาแต่ก่อนใช้ว่าศาสนาสัญลักษณ์คือล้อจักรสัญลักษณ์ก็คือล้อจักรแล้วก็ตัวรูปสัตว์เขียนรูปสิงรูปสิงสิโตแต่ใช้สารแทนมาพยายามก็มีการทำตัวรูปก็จะมีมาพอพยายามก็มีชื่อเหมือนกันพระเจ้าท่านก็ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์แล้วก็พาพระสงฆ์อยู่ในอยู่ที่วัดป่า